ก็เครียดอันดับแรกคือเครียดนะคะเพราะว่าเวลาข่าวเขาเสนอออกไปคำว่า DIY เวลาคนเสิร์ช Google มันก็จะขึ้นของเราเหมือนกันแล้วคนก็จะแบบว่าสงสัยมีหรือมีความเอ๊ะว่าจะทำดีไหมหรือเป็นลูกค้าเก่าก็ส่งข้อมูลมาถามว่าเป็นสาขาเดียวกันหรือเปล่าซึ่งจากลูกค้าเดิมของเราที่ไม่เคยสงสัยอะไรก็กลับมีข้อสงสัยมีข้อซักถามมีข้อลังเลแทนที่เขาจะกล้าเดินเข้ามาเขาก็อาจจะมีความแบบกังวลนะคะซึ่งเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าบางทีสื่อพูดว่าแค่ DIY คลินิกเวชกรรมสมมุติมันไม่มีคำว่าลำปางหรือไม่มีว่ามีเฉพาะสาขาที่ลำปางเท่านั้นอย่างนี้ค่ะเราควรจะช่วยเน้นย้ำเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีผลกระทบกับคนอื่นๆที่เปิดถูกต้องแล้วก็ชื่อซ้ำกันหลังจากที่เราเปิดได้ช่วงประมาณเมษายนนะคะเราทำเพจอะไรเนี่ยก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราเปิดปุ๊บทำป้ายกำลังทำใบโปรโมชั่นต่างๆเพื่อนำเสนอลูกค้าก็จะมีอินบ็อกซ์เข้ามานะคะในเพจ Facebook ของเราว่าถามเป็นข้อมูลการทำศัลยกรรมเลยค่ะเราก็ตอบไปแต่ว่าเขาจะถามว่าใช่คลินิกที่ลำปางไหมเพราะว่าราคามันค่อนข้างแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นการทำรักยิ้มนะคะของเขาเนี่ย 1,500 บาท2ข้างนะคะ2ข้างแบบนี้เราก็ถามเลยว่าตอนแรกเขายังไม่บอกชื่อคลินิกเขาบอกว่าอยากทำรักยิ้มราคา 1,500 เราบอกว่าเอามาจากที่ไหนคะเพราะว่าของเราเนี่ย 1,500 ไม่มีแน่นอนเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันมีคลินิกที่ชื่อซ้ำกันแบบนี้แล้วเปิดใกล้เคียงกันซึ่งถามว่าใครเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันในเดือนใกล้ๆกันชื่อภาษาไทย DY ก็คือนอนหนูกรันเหมือนกันนะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเขียนเหมือนกันตรงตัวเลยแต่ของเราเนี่ยสิ่งที่แตกต่างคือของเราเป็นสีน้ำเงินดอกไม้ของเราอะค่ะจะเป็นสีขาวแล้วก็มีดอกทองตรงนี้แล้วก็มีภาษาอังกฤษตรงนี้ก็คือแปลว่าทุกความสวยเริ่มต้นได้ที่นี่นะคะก็ Where the Beauty Begins ถามว่าบางคนอาจจะสงสัยหรือไม่รู้นะคะว่าทำไมตั้งชื่อเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎกระทรวงเขาไม่ได้ห้ามว่าสามารถตั้งชื่อไม่ได้หรือซ้ำกันไม่ได้จริงๆแค่คุณอยู่คนละเขตก็สามารถตั้งชื่อได้แล้วทีเนี้ยเราไม่คิดหรอกว่าจะมีใครมาเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นชื่อแบบมันไม่ค่อยไม่คิดว่าไม่น่าจะมีแต่ชื่อชาติไม่น่าจะมีแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อนี้ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอนแพทย์เรียนมา6ปีต่อเฉพาะทางอีก4ปีอาจจะต่ออีก3ปีเพื่อความเชี่ยวชาญอื่นๆใช่ไหมคะ10กว่าปีเขาไม่เอาระยะเวลาในการเรียนรู้หรือว่าค่าใช้จ่ายที่เขาเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงไม่มาเสียแค่ 1,500 หรือ 3,900 อะไรแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะคือจริงๆแล้วคำว่าผู้ประกอบการคืออย่างที่โน่พูดไปตอนแรกคือดูแลทั้งในเรื่องของ after sale นะคะเรื่องเซลล์การคุยกับลูกค้าการจัดการต่างๆการซื้อสินค้าหรือการดูแลในส่วนของยาต่างๆนะคะแต่ว่าการลงมือทำอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่หน้าที่ของเราแน่นอนนะคะคนที่จะทำคือคนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ในที่นี้คือคุณต้องเรียนมาแล้วก็ได้รับปริญญาแพทย์จริงๆไม่ใช่ว่าครูพักรักจำแล้วเอามาทำกับลูกค้าหรือคนไข้อันนั้นคือมันไม่ใช่วิถีของคนที่จะทำจริงๆคือไม่ใช่วิถีของคุณหมอนะคะไม่อย่างนั้นคงไม่มีวิชาชีพแพทย์ให้คนไปเรียน10ปี12ปี13ปีแล้วมาทำซึ่งจริงๆแล้วน้องคิดว่ามันไม่ถูกต้องที่เราหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำในวงการนี้แล้วเป็นเจ้าของคลินิกเองแล้วก็ไปลงมือทำเองคงไม่ถูกต้องแน่นอน